การสมาคมการแพทย์แอฟริกาใต้ระบุผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอาการไม่รุนแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลญี่ปุ่นและหลายประเทศทั่วโลกจำกัดการเดินทางสกัดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ผู้นำจีนและแอฟริการ่วมเวทีประชุมโฟแคกที่เซเนกัลย้ำบทบาทจีนในทวีปท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 มองบทบาทสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ในการเมืองกัมพูชาจากนายกรัฐมนตรีสู่ผู้ลี้ภัยในต่างแดนมาดูกันว่าสังคมนะครับสมเกียรติตั้งกิจวานิชคิดยกกำลัง2แนวคิดจัดการควบรวมกิจการเพื่อไม่ให้ผูกขาดในตลาดเสรีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะในช่วงเวลานี้ก็คงจะไม่มีสายพันธุ์ไหนถูกพูดถึงมากไปกว่าสายพันธุ์โอมิครอนนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาและขณะนี้กำลังพูดถึงกันมากว่ามีความดุร้ายจะร้ายกาจขนาดไหนแล้วจะแพร่ระบาดไปได้มากขนาดไหนด้วยแล้วก็เริ่มได้เห็นคำสั่งจากบางประเทศแล้วนะคะที่มีคำสั่งปิดประเทศหลังจากพบการแพร่เชื้อของโอมิครอนค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนแล้วนะคะว่าการระบาดของสายพันธุ์นี้ก็คงจะประมาทไม่ได้ช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ดูแล้วนี่จะดุร้ายขนาดไหนคะตอนนี้ยังประเมินอะไรไม่ได้มากนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีอาการรุนแรงมากขนาดนั้นคุณณัฐฐาแต่จริงๆเราก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยเนี่ยบอกว่าประมาณ 2-4 สัปดาห์น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะแพร่ได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสายพันธุ์โอมิครอนได้สร้างความปั่นป่วนในหลายประเทศทั่วโลกนะครับบางประเทศต้องหันกลับมาใช้ไม้แข็งปิดพรมแดนทุกช่องทางเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ด้วยแต่คำถามสำคัญครับก็คือเชื้อสายพันธุ์นี้จะรุนแรงกว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่นี่ยังไม่มีคำตอบครับนักวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลบามิโนเจซุในกรุงโรมของอิตาลีเผยแพร่ภาพของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนภาพแรกจุดสีแดงหลายจุดในภาพแสดงให้เห็นว่าเชื้อสายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์บริเวณโปรตีนหนามมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าแต่การกลายพันธุ์หลายสิบตำแหน่งยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจะทำให้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมีอันตรายมากขึ้นหรือไม่ขณะที่ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการของผู้ติดเชื้อโอมิครอนไม่รุนแรงมากและรักษาได้ที่บ้าน so far we've only seen breakthrough infections not severe infections againmight change. We're not saying the virus is not going to give you severe infections. Okay. But the whole hype out there doesn't make any sense, medical sense at this stage. ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียการรับกลิ่นหรือการรับรสรวมถึงระดับออกซิเจนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอายุ40ปีหรือต่ำกว่านั้นและมักจะมีอาการเหนื่อยล้าประมาณ 1-2 วันปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสามารถหลบหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้หรือไม่ยังไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้เราบอกได้เบื้องต้นโดยทฤษฎีก่อนนะครับว่าไอ้ตรงสไปค์ที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยมันในการกลายพันธุ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้มันน่าจะหลบภูมิมันได้มีการกลายพันธุ์แบบนี้น่าจะจับกับเซลล์ของเราได้มากขึ้นเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นและแพร่กระจายได้ดีขึ้นแต่มันจะเป็นอย่างที่เราว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องรอการทดสอบในรอทดลองรอการดูว่ามันแพร่กระจายได้จริงหรือเปล่าในธรรมชาติอีกระยะหนึ่งอย่างน้อยอีก 2-3 อาทิตย์ถึงจะเห็นครับผลการศึกษาเบื้องต้นในแอฟริกาใต้พบว่า90%ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนส่วนอัตราการแพร่เชื้อหรือค่า R อยู่ที่2หมายถึงผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่1คนมีแนวโน้มแพร่เชื้อต่อไปได้อีก2คนฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศว่าญี่ปุ่นจะห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อสกัดเชื้อสายพันธุ์ใหม่
หลังจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มใช้มาตรการจำกัดการเดินทางอย่างจริงจังอิสราเอลเป็นชาติแรกที่ใช้มาตรการปิดพรมแดนเพื่อรับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นเวลา14วันหลังจากพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนพลเมืองชาวอิสราเอลที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มสีแดงต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวภายในโรงแรมที่รัฐบาลจัดไว้ให้จนกว่าจะได้รับผลตรวจว่าปลอดเชื้อขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนไม่ให้ชาวอเมริกันเดินทางไปแอฟริกาใต้บอสวานาซิมบับเวนามิเบียเลโซโทเอสวาตินีโมซัมบิกและมาลาวีคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐออกคำสั่งห้ามประชาชนจากประเทศกลุ่มนี้เดินทางเข้าสหรัฐตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสหรัฐเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เริ่มยกระดับมาตรการรับมือสายพันธุ์โอมิครอนแม้ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยังไม่พบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในประเทศก็ตามด้านรัฐบาลอังกฤษสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยภายในร้านค้าและบริการขนส่งสาธารณะเพื่อรับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมบรรจุแองโกลาโมซัมบิกมาลาวีและซัมเบียอยู่ในกลุ่มประเทศบัญชีแดงร่วมกับแอฟริกาใต้นามิเบียเลโซโทเอสวาตินีซิมบับเวและบอสวานาด้วยขณะที่อินโดนีเซียห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง8ประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนฟิลิปปินส์จัดให้ออสเตรเลียสาธารณรัฐเช็กฮังการีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและอิตาลีอยู่ในกลุ่มประเทศบัญชีแดงร่วมกับอีก7ประเทศในทวีปแอฟริกาโดยนักท่องเที่ยวที่เคยมีประวัติเดินทางไปกลุ่มประเทศเหล่านี้ในช่วง14วันที่ผ่านมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศโดยไม่มีข้อแม้จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ขณะที่ไทยออกข้อกำหนดห้าม8ประเทศกลุ่มเสี่ยงคือบอสวานาเอสวาตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียซิมบับเวและแอฟริกาใต้เดินทางเข้าประเทศแล้วคุณผู้ชมคุณณัฐฐาครับการพบผู้ติดเชื้อในไม่ต่ำกว่า10ประเทศและดินแดนทั่วโลกแบบนี้ยิ่งทำให้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็กลับมาตั้งกาดสูงกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับและอีกเรื่องที่ดูเหมือนจะต้องจับตามองและอาจจะเป็นปัญหานะคะและทางองค์การอนามัยโลกก็คงจะพยายามหลีกเลี่ยงก็คือการใช้ตัวอักษรกรีกในการตั้งชื่อโดยเฉพาะในลำดับสายพันธุ์ที่13และ14นะคะคุณพงษ์สถานคะกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องกระโดดข้ามมาที่ตัวอักษรกรีกปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก็คือโอมิครอนนะครับชวนคุณณัฐฐาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับตัวอักษร13และ14ที่มีปัญหาคืออะไรมาดูตัวอักษรตัวที่13กันก่อนครับก็คือ NU ออกเสียงคล้ายกับคำว่า New ครับจึงอาจจะทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะครับขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็เลี่ยงไม่ใช้อักษรกรีกตัวที่14หรือว่า XI เพื่อป้องกันการตีตราบุคคลด้วยคือคำนี้อ่านว่าทรายนะครับแต่ว่าตัวอักษรนี้ดันไปสะกดแบบเดียวกับตัวอักษรพินอินในภาษาจีนก็อาจจะถูกนำไปพาดพิงถึงบุคคลและสถานที่คุณผู้ชมเดาได้ไหมครับว่าเป็นใครชื่ออยู่ในภาพนี้เลยครับก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนอีกอย่างนึงก็คือเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองในประเทศจีนด้วยนะครับเขากลัวว่าจะไปพาดพิงถึงบุคคลแล้วก็เมืองเหล่านี้ครับเพราะเหตุนี้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ B11529 ก็เลยใช้อักษรกรีกตัวที่15หรือว่าโอมิครอนมาตั้งเป็นชื่อนั่นเองครับถามว่าแล้วถ้าตัวอักษรกรีกหมดไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกเคยเปิดเผยนะครับว่าในอนาคตก็อาจจะนำชื่อกลุ่มดาวมาตั้งเป็นชื่อโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยถ้าตัวอักษรกรีกทั้ง24ตัวถูกนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จนครบทั้งหมดแล้วนะครับแต่เชื่อว่าทั้งองค์การอนามัยโลกและคุณผู้ชมหลายคนไม่อยากจะใช้ตัวอักษรกรีกให้ครบทั้ง24ตัวนะครับสัปดาห์นี้ยังต้องจับตามองกันต่อไปด้วยสำหรับพัฒนาการของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนว่าจะมีความร้ายแรงขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐฐาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ย
ตั้งการ์ดป้องกันนะครับใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างก็ยังคงช่วยได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์อะไรนะครับค่ะก็คงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันให้ดีนะคะและก็รอฟังคำแนะนำอย่างเป็นทางการจากบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของมาตรการจำกัดการเดินทางนี่ก็กำลังเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะทางแอฟริกาใต้ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวที่หลายๆประเทศหันมาใช้มาตรการจำกัดการเดินทางประเทศของเขาแล้วก็อีกหลายๆประเทศในแอฟริกาด้วยครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์ทัศน์มากค่ะคุณผู้ชมคะและการกลายพันธุ์ของโอมิครอนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันนะคะว่าถ้าก่อนหน้านี้ได้ฉีดวัคซีนประชากรโดยเฉพาะในแอฟริกาให้ทั่วถึงมากกว่านี้ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อโอมิครอนอย่างที่กำลังเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณสวรักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะนับตั้งแต่วัคซีนโควิด-19 ถูกผลิตขึ้นมาประเทศร่ำรวยหลายประเทศได้จัดซื้อวัคซีนเป็นจำนวนมากประกอบกับปีที่แล้วรัฐบาลอินเดียได้ออกคำสั่งระงับการส่งออกวัคซีนเพื่อเก็บไว้ใช้ในประเทศส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัคซีนและประเทศยากจนรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาเข้าไม่ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยยุติการกักตุนและระงับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไว้ก่อนแต่ดูเหมือนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยองค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดพากันออกมาเตือนหลายครั้งว่าต่อให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศร่ำรวยได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแต่บางประเทศกลับไม่ได้รับวัคซีนในปริมาณที่มากเพียงพอทั้งโลกจะไม่มีใครปลอดภัยจากการระบาดเพราะไวรัสอาจจะกลายพันธุ์และมีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นที่ต้านทานวัคซีนได้จนแม้แต่ประเทศที่ประชากรฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็อาจจะเกิดการระบาดซ้ำได้อีกข้อมูลจากนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าประชาชนในทวีปแอฟริกาที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสมีสัดส่วนเพียงร้อยละ10ของทั้งทวีปในขณะที่อเมริกาเหนือและยุโรปสัดส่วนของผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสสูงถึงร้อยละ64และ62ตามลำดับแต่ปัญหาของทวีปแอฟริกาไม่ได้มีแค่เรื่องการจัดสรรวัคซีนเท่านั้นแต่หลายประเทศยังมีปัญหาเรื่องระบบการขนส่งและการกระจายวัคซีนในประเทศซึ่งบางพื้นที่เข้าถึงลำบากและยังไม่มีไฟฟ้าในขณะเดียวกันแอฟริกายังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำหน้าที่ฉีดวัคซีนอีกด้วยสำหรับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในแอฟริกาใต้ทำให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวและรีบเดินทางไปฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากโดยเมื่อวานนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนในนครโจฮันเนสเบิร์กมีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าสาเหตุที่มาฉีดเพราะกลัวติดไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าสายพันธุ์นี้อันตรายกว่าไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขากังวลมากทั้งนี้แอฟริกาใต้ฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า25ล้านโดสโดยมีประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มร้อยละ29ของประชากรทั้งประเทศและได้รับวัคซีนครบจำนวนร้อยละ24ด้านนายซิริลรามาโฟซาประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ออกแถลงการประณามคำสั่งของหลายประเทศที่ห้ามผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้และอีกหลายประเทศในแอฟริกาเข้าประเทศโดยระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่หลายประเทศเลือกใช้มาตรการนี้เพราะจะทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบและบั่นทอนความสามารถในการรับมือและการฟื้นตัวจากการระบาดถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันทีแทนที่จะออกคำสั่งห้ามเดินทางประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาให้เข้าถึงและผลิตวัคซีนได้มากเพียงพอพร้อมระบุว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นแอฟริกาใต้จะเผชิญกับการระบาดรอบ4ในขณะที่คำสั่งห้ามเดินทางของหลายประเทศทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากตกค้างอยู่ที่สนามบินในนครโจฮันเนสเบิร์กหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกผิดหวังที่เที่ยวบินถูกยกเลิกทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการได้รวมถึงเดินทางกลับประเทศของตัวเองก็ทำไม่ได้เช่นกันในช่วงเวลานี้แอฟริกาก็กำลังตกเป็นข่าวนะคะนอกจากกรณีของการพบสายพันธุ์โอมิครอนแล้วอีกด้านหนึ่งผู้นำของแอฟริกาก็บอกว่าจะเป็นปัญหาเพียงชั่วคราวในที่สุดก็จะหายไปแต่เรื่องนี้สำหรับผู้นำแอฟริกาอาจจะมีความสำคัญมากยิ่งกว่านะคะก็คือการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและผู้นำแอฟริกา
ก็คือเกิดขึ้นระหว่างผู้นำจีนและแอฟริกาอีก53ประเทศกำลังเกิดขึ้นที่ประเทศเซเนกัลในทวีปแอฟริกานะคะก็จะได้เห็นการประชุมร่วมกันของผู้นำจีนกับผู้นำแอฟริกาที่จะมาพบหารือกันเป็นการหารือเวทีความร่วมมือแอฟริกาและจีนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2000นะคะซึ่งจีนก็ได้เริ่มสานสัมพันธ์แต่ว่าการประชุมสุดยอดมาเริ่มขึ้นเมื่อปี2009และก็เห็นการประชุมกันมาเรื่อยๆโดยในปี2018ก็ได้เห็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ร่วมหารือได้เชิญผู้นำแอฟริกาไปหารือที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนนะคะและปีนี้ก็กำลังจะวิดีโอลิงก์เข้าไปเพื่อพูดคุยกับบรรดาผู้นำที่ไปรวมตัวกันที่เซเนกัลอย่างพร้อมเพรียงค่ะถึง53ประเทศนะคะที่ต้องย้ำว่า53ประเทศทั้งที่ทวีปแอฟริกามีทั้งหมด54ประเทศมีเพียงประเทศเดียวที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมนะคะก็คือปัจจุบันเอสวาตินีค่ะจากแต่เดิมก่อนหน้านี้ชื่อสวาซิแลนด์ที่น่าสังเกตก็คือเอสวาตินีขณะนี้กำลังเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพราะเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเต็มรูปแบบกับไต้หวันมีสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงไทเปขณะที่ไต้หวันก็มีสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่เอสวาตินีด้วยนะคะและย้อนกลับไปเมื่อปี2018ก็ได้เห็นภาพของผู้นำไต้หวันไช่อิงเหวินได้พบกับประมุขของเอสวาตินีได้เห็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันและเอสวาตินีค่ะทำให้เป็นประเทศเดียวนะคะที่ถูกโดดเดี่ยวในการประชุมโฟกแคกในครั้งนี้แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของความเป็นทวีปแอฟริกาก็ได้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับจีนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจีนได้เข้าไปลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานลงทุนการสร้างทางรถไฟในทวีปแอฟริกามีมูลค่าการค้าต่อกันมากมายจีนถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาค่ะและเปิดโอกาสให้แอฟริกาส่งออกสินค้าเข้าไปอย่างประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นจีนสนับสนุนเรื่องกองทุนด้านความมั่นคงซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างจีนและแอฟริกาสูงกว่าที่สหรัฐทำกับแอฟริกาด้วยนะคะแล้วการประชุมระหว่างจีนกับแอฟริกาคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยและสำหรับอาเซียนเพราะว่าการประชุมโฟแคกมีความสำคัญอย่างมากค่ะการให้การสนับสนุนของจีนในการพัฒนาแล้วก็เดินหน้าทั้งทวีปแอฟริกาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ที่มันน่าจะต้องโดดเด่นและจับตามองมากกว่านั้นแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยก็คือในแอฟริกาทั้งหมดนี่มีอยู่54ประเทศแต่มีผู้มาประชุมกับจีน53ประเทศนะครับประเทศที่ไม่เข้ามาก็คือเอสวาตินีเอสวาตินีไม่เข้ามาและเอสวาตินีเป็นประเทศเดียวในแอฟริกานะครับที่มีสถานทูตไต้หวันและยอมรับการมีอยู่ของสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่จีนใช้ในการส่งสัญญาณด้วยว่าเห็นไหมถ้าคุณสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณจะได้อะไรบ้างถ้าคุณไม่สนับสนุนไต้หวันคุณจะได้อะไรบ้างและถ้าคุณสนับสนุนไต้หวันคุณจะถูกโดดเดี่ยวยังไงบ้างถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนและผมคิดว่าสีจิ้นผิงเองก็คงจะพยายามที่จะส่งสัญญาณให้ทั้งโลกเห็นด้วยว่าเขานี่แหละจะเป็นผู้นำที่มีผลงานในระดับนานาชาติโดยการเป็นคนแรกที่สามารถที่จะรวมชาติแอฟริกาได้ได้เห็นบทบาทของจีนในแง่ของการเป็นผู้ให้สินเชื่อให้กู้กับกลุ่มประเทศแอฟริกาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอฟริกาเนี่ยพึ่งพาจีนอย่างเห็นได้ชัดเป็นความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มประเทศแอฟริกาด้วยไหมคะผมคิดว่าในฐานะหนึ่งก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขของแอฟริกาก่อนนะครับว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนับสนุนเขานะครับทุกคนมองว่าการเข้าไปลงทุนในแอฟริกาเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเกินไปทั้งจากสถานการณ์ทางการเมืองทั้งจากการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจทั้งจากทรัพยากรมนุษย์หลายประเด็นเนี่ยก็เลยทำให้องค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการที่จะเป็นสถาบันการเงินสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแอฟริกาเท่าที่ควรจะเป็นทั้งที่เขาเป็นประเทศที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
ก็จะมีแต่จีนเท่านั้นแหละที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะต้องไปดูก่อนหน้านี้นะครับมีการเขาเรียกว่า Afro Barometer เนี่ยคือการไปสัมภาษณ์ไปสำรวจความคิดเห็นจากคนแอฟริกา34ประเทศ 50,000 รายตลอดปี2019ถึง2021สถาบันวิจัยเนี้ยอยู่ที่ประเทศกานานะครับเขาพบว่า 63% นะครับของคนแอฟริกาเนี่ยให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองและอิทธิพลของจีนในระดับที่เขาบอกว่า positive และ very positive ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนะครับคนแอฟริกาไว้ใจจีนมากที่สุดมากกว่าที่ไว้ใจสหรัฐไว้ใจจีน 63% ไว้ใจสหรัฐ 60% ไว้ใจ UN 57% และไว้ใจ African Union แค่ 53% เท่านั้นเองเขามองว่าที่ไว้ใจจีนมากๆเนี่ยเพราะว่าจีนสนับสนุนในเรื่องของความคิดพหุภาคีนิยม Multilateralismพูดถึงความเป็นพันธมิตรกับจีนอาเซียนเองก็คงจะตระหนักดีนะคะถึงความสำคัญและการวางจุดยืนไทยก็ด้วยนะคะอาจารย์อย่างกรณีนี้ไทยเองควรที่จะเตรียมรับมืออย่างไรคะกับความสนิทสนมระหว่างจีนกับแอฟริกามากขึ้นเฝ้ามองเฉยๆหรือว่าจะต้องปรับตัวทำอย่างไรคะสำหรับไทยจริงๆแล้วเราต้องเริ่มตั้งคำถามครับว่าทำไมตอนนี้หลายๆประเทศก็มองไปที่แอฟริกาลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยเริ่มคุยกับแอฟริกามาตั้งแต่ปี2000นะครับญี่ปุ่นเองเริ่มคุยจริงจังกับแอฟริกาตั้งแต่ปี2014-2015เกาหลีใต้เองก็มี New Southern Policy ซึ่งเน้นอาเซียนจีนแล้วก็พยายามจะไปให้ถึงแอฟริกาด้วยเช่นเดียวกันคำถามที่สำคัญคือทำไมตอนนี้ประเทศที่เป็นนักลงทุนหลักๆในโลกมุ่งไปที่แอฟริกาทั้งที่สมัยก่อนเราบอกโอ้แอฟริกามันห่างไกลยากจนถึงแม้จะมีทรัพยากรแต่ก็เข้าถึงไม่ได้ถึงแม้จะมีตลาดก็กระจายตัวเกินไปแต่ทำไมตอนนี้หลากหลายประเทศเลยต้องการที่จะไปในพื้นที่นี้ตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงมากลองนึกภาพดูนะครับว่าประเทศหลายๆประเทศอย่างประเทศเล็กๆอย่างกีนีอย่างเงี้ยเป็นประเทศที่มีบล็อกชายมากที่สุดในโลกสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงบล็อกชายที่ต้องเอาไปใช้ในการทำอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะนึกถึงประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียแต่ตอนนี้ออสเตรเลียเองก็เริ่มใส่ใจเรื่องความมั่นคงซะจนไม่ค่อยสนใจเรื่องของเศรษฐกิจแต่เราเองยังมีความต้องการโลหะพวกนี้อยู่อะเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องนึกถึงแอฟริกามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราอาจจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้งจีนของทั้งญี่ปุ่นของทั้งเกาหลีว่าเขาเห็นอะไรในแอฟริกาแล้วเราจะสร้างองค์ความรู้กับทวีปเหล่านี้เพื่อเข้าถึงแหล่งทรัพยากรแหล่งมนุษย์และตลาดขนาดใหญ่ตรงนี้ได้ยังไงบ้างก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าแอฟริกาถึงแม้จะมี54ประเทศแต่ถ้ารวมทั้ง54ประเทศเนี่ยประชากรอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านคนนะฮะไม่ได้น้อยเลยบทบาทของจีนในแง่ของการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจในแอฟริกาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับกลุ่มประเทศในแอฟริกานะคะอย่างเช่นที่แองโกลาก็ถึงกับสร้างเมืองใหม่ให้ทั้งเมืองที่แอฟริกาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและ Quote of the Day วาทะจากข่าวในวันนี้มาจากผู้นำของไต้หวันนะคะไช่อิงเหวินระบุว่าไต้หวันและยุโรปต้องทำงานร่วมกันเพื่อต่อกรกับแนวคิดอำนาจนิยมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวลวงระหว่างการพบสมาชิกรัฐสภาจากลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียที่เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการโดยข้อความดังกล่าวมีนัยยะถึงจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชารายงานการสิ้นพระชนของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่มีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมแต่พระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุที่ฝรั่งเศสแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่า3ปีติดตามรายงานจากคุณชลันทร โยธาสมุทรค่ะนี่เป็นความสูญเสียของราชวงศ์ที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถพระองค์หนึ่งคือถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ด้วยพระชนมายุ 77 พรรษากระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาไม่ได้แถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตมีข้อมูลเพียงว่า3ปีหลังอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้หม่อมอุ๊กพัลลาพระชายาองค์ที่2เสียชีวิตพระองค์เองประชวรอย่างต่อเนื่องชีวิตของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ถูกเปรียบว่าเหมือนละครทรงเป็นโอรสองค์ที่2
ในพระบาทสมเด็จพระนรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาและเป็นพระเชษฐาต่างมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีกษัตริย์องค์ปัจจุบันชื่อรณฤทธิ์ถูกตั้งตามคำทำนายของโหรหลวงว่าจะเติบโตเป็นนายทหารแต่พระองค์เรียนจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสทรงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองกัมพูชาเมื่อ38ปีที่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกต่อจากพระบิดาในการเลือกตั้งปี1993ของกัมพูชาไม่มีพรรคไหนชนะเสียง2ใน3เป็นที่มาของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับฮุนเซนผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชามองความสัมพันธ์ของทั้ง2คน2คนนี้ทำงานด้วยกันก็เลือกในระยะแรกเนี่ยเข้าขี่กันมานะฮะเข้าขี่กันนะเข้าขี่กันถึงขนาดว่าจนฮุนเซนเนี่ยได้รับการรับรองให้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้านรดมสีหนุนะฮะเพราะว่าอะไรก็คือจะผูกไว้กับพระโอรสของพระองค์นั่นแหละก็คืออ่ะไหนๆก็อยู่เป็นนายกด้วยกันแหละก็เป็นด้วยกันเลยนะฮะก็จนกระทั่งสนิทกันมากถึงขนาดว่าฮุนเซนเนี่ยประกาศเลยนะปี1995เนี่ยฮุนเซนประกาศบอกว่าจะขอเป็นนายกร่วมกับเจ้ารณฤทธิ์เนี่ยจนชั่วฟ้าดินสลายนะฮะจนกัมพูชาจะเป็นประเทศชาติที่เจริญแล้วก็ถึงขนาดนั้นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมดำเนินมาด้วยดีจนกระทั่งฮุนเซนเกิดความขัดแย้งกับสมรังสีรองหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังณเวลานั้นนำไปสู่การเล่นเกมทางการเมืองเจรจาหลังม่านปลดสมรังสีจากตำแหน่งรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกความตึงเครียดและการชิงอำนาจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลฟุนซินเปกและพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนนำไปสู่การปะทะระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายกลางกรุงพนมเปญฮุนเซนยึดอำนาจได้สมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์ลี้ภัยไปฝรั่งเศสถ้าเราจะมองแค่วิถีชีวิตของเจ้ารณฤทธิ์เนี่ยก็คือว่าพระองค์ตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของฮุนเซนนี่คือจุดแรกนะฮะจุดที่สองเนี่ยมีใครยกยอปอปั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะพระองค์ก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์รวมของทุกอย่างแล้วก็ไม่ทันเกมพอไม่ทันเกมนั่นแหละฮะก็กัมพูชาเนี่ยจะเลือกตั้งทุกห้าปีก่อนเลือกตั้งปี1998ปี1997นะฮะก็คือพอทำงานกันแค่จริงๆก็คือว่าถ้าจะมองแล้วเนี่ยก็คือว่าฮุนเซนมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งก็คือบั่นทำลายฟุนซินเปกทำให้ฟุนซินเปกเนี่ยแยกแตกกันออกจากตำแหน่งสูงสุดในฐานะผู้นำประเทศสู่ผู้ลี้ภัยต่างแดนชีวิตของสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์ถูกเปรียบว่าเหมือนรถไฟตีลังกาในการเลือกตั้งปี1998พรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนได้ชัยชนะสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาขณะที่ฮุนเซนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทรงเผชิญมรสุมชีวิตอีกครั้งเมื่อชีวิตส่วนตัวการพบรักครั้งใหม่นำไปสู่การขายที่ดินพักถูกดำเนินคดียักยอกเงินและลี้ภัยไปปารีสอีกครั้งท้ายที่สุดพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีกษัตริย์องค์ปัจจุบันทรงอภัยโทษสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งในนามพรรคนรดมรณฤทธิ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักชาวกัมพูชาจำนวนมากรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์พรรคฟุนซินเปกแถลงว่าจะมีการนำพระศพของสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์กลับกัมพูชาในเร็วๆนี้ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานสมเด็จกรมพระนรดมรณฤทธิ์ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กัมพูชาเมื่อ3ปีก่อนนะคะคุณผู้ชมคะและสำหรับประเทศเวียดนามก็ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะThank you.
าเซียนคอนเนควันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศเวียดนามค่ะเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนะคะไม่ไกลจากใจกลางเมืองกรุงฮานอยสักเท่าไหร่นะคะมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานขยะที่กำลังสร้างแล้วก็ใกล้จะเสร็จใกล้จะเปิดให้บริการแล้วนะคะถ้าเปิดให้บริการก็จะกลายเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะคือใหญ่ที่สุดในเวียดนามใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากแค่ที่เซินเจิ้นในจีนเท่านั้นเองค่ะสามารถนำขยะนะคะจากที่ในกรุงฮานอยมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยวันละ 4,000 ตันค่ะที่เซินเจิ้นวันละ 5,000 ตันนะคะก็มีความคาดหวังว่าจะสามารถนำขยะถึง 50-60% จากครัวเรือนในกรุงฮานอยนะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะโรงงานแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะคะ35กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นด้วยมูลค่าการลงทุนถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9,300 ล้านบาทค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ 173,900 ตารางเมตรซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขยะที่ใหญ่ที่สุดนะคะอย่างแรกเลยโรงงานมีความสามารถในการผลิตพลังงานต่อวันสูงมากอย่างที่สองประสิทธิภาพของเตาหลอมเพียงเตาเดียวก็เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของโลกแล้วอย่างที่สามเราประยุกต์เทคโนโลยีของประเทศเบลเยียมมาใช้ส่วนตะการที่เกิดจากการเผาขยะก็จะถูกนำไปใช้ในการผลิตอิฐบล็อกนะคะแล้วก็วัสดุก่อสร้างอื่นๆค่ะฮานอยเนี่ยมีประชากรเกือบ8ล้านคนนะคะแล้วก็ผลิตขยะครัวเรือนวันละ 6,500 ตันค่ะซึ่งราวๆ 5,500 ตันในนั้นเนี่ยถูกส่งมาที่พื้นที่ฝังกลบแห่งนี้ค่ะขยะที่ฝังกลบมันล้นมากแล้วเราก็ยังเคยเห็นที่มันมีน้ำเสียรั่วไหลออกมาจากที่ฝังกลบด้วยและส่งผลกระทบต่อครัวเรือนเมื่อโรงงานแห่งนี้เปิดใช้งานนะคะขยะที่เก็บมาก็จะถูกนำไปหมักก่อนที่จะเข้ากระบวนการเตรียมเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะก็เป็นความคาดหวังนะคะว่าโรงงานแห่งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาขยะในกรุงฮานอยและจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับความพยายามในการพัฒนากรุงฮานอยอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะโรงงานยังจะสร้างตำแหน่งงานให้กับคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จะปรับปรุงโครงสร้างพลังงานของประเทศด้วยค่ะส่วนหน้าของโรงงานได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดการเลิกพึ่งพิงอุตสาหกรรมการผลิตและเราก็จะสร้างพื้นที่สำหรับกำจัดขยะให้เป็นแลนด์มาร์คของย่านนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะนำสิ่งที่ยังไงก็จะต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะจากเวียดนามเราไปที่จีนกันค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงสถานีรถไฟสถานีหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางรถไฟจีนลาวค่ะนั่นก็คือสถานีรถไฟที่เมืองผู่เอ๋อนะคะเป็นสถานีรถไฟแรกของเมืองค่ะแต่ว่าหน้าตาสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะคะครอบคลุมพื้นที่ถึง 64,000 ตารางเมตรค่ะและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,500 คนนะคะก็มีการออกแบบให้สีของอาคารเนี่ยเป็นเหมือนสีน้ำชาผู่เอ๋อค่ะผู่เอ๋อเนี่ยถ้าเกิดคุ้นคุ้นหูของใครหลายๆคนนะคะก็คือชื่อของชาชื่อดังจากเมืองนี้นั่นเองนะคะเป็นชาที่ได้รับความนิยมมากทั่วโลกแล้วก็ทำต่อกันมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงช่วงปี1368ถึง1644นะคะเมืองผู่เอ๋อนะคะเป็นเมืองเดียวของจีนที่มีชายแดนติดเวียดนามลาวและเมียนมาค่ะและบนเส้นทางรถไฟความยาว 1,024 กิโลเมตรนี้นะคะเชื่อมคุนหมิงกับกรุงเวียงจันทน์จะมีการผ่านสถานีในจีน11สถานีและ10สถานีในลาวค่ะและลาวก็ประกาศแล้วนะคะว่าจะเลื่อนการเปิดให้บริการจากวันที่2ธันวาคมเป็นวันที่3ธันวาคมค่ะแต่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนตั้งตารอแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ดีนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะเกิดคำถามตามมาอย่างมากมายนะคะสำหรับการควบรวมกิจการของ True และ DTAC โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจและต่อผู้บริโภคค่ะคิดยกกำลัง2วันนี้กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะอาจารย์คะกรณีการควบรวมของผู้ให้บริการโทรคมนาคม2รายใหญ่ True กับ DTAC นี่ควรจะทำความเข้าใจอย่างไรคะก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าสังคมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมากรายหนึ่งก็คือผู้กำหนดนโยบายและผู้กำกับดูแลครับซึ่งเกี่ยวข้องอีกรายหนึ่งมาดูกันว่าท่าทีสองฝ่ายนี้เป็นยังไงปรากฏว่าท่าทีของกสทช.นะครับซึ่ง
เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับให้เกิดการแข่งขันในตลาดบอกว่าไม่มีอำนาจนะครับในการควบรวมในขณะที่ฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายนโยบายคือรัฐมนตรีกระทรวงดีนะครับบอกว่าการควบรวมกิจการนะครับเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจและเชื่อว่าการควบรวมนั้นไม่ผูกขาดเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะคุยมองมิติต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศมองการผูกขาดอย่างไรมองการควบรวมกิจการอย่างไรเพื่อมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับคุณณัฐาครับถือว่าเป็นกรณีปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วๆไปในตลาดเสรีเลยไหมคะการควบรวมในลักษณะนี้นะคะคนมักเข้าใจนะครับว่าตลาดเสรีแปลว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะควบรวมกันก็ควบรวมเสรีได้นะครับจริงๆแล้วตลาดเสรีนะครับในทางเศรษฐศาสตร์คือตลาดที่คนมีเสรีภาพในการเลือกครับซึ่งแปลว่าตลาดนั้นมีการแข่งขันแข่งขันได้แปลว่ามีผู้ประกอบการหลายรายนะครับหลายรายไม่มีรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าพ่ออยู่ในตลาดนะครับใช้อำนาจเหนือตลาดไปเอาเปรียบรายอื่นได้ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคนะครับได้สินค้าหรือได้บริการคุณภาพดีราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักแล้วถ้าปล่อยให้มีการควบรวมเสรีว่าใครอยากจะควบรวมกับใครนะครับก็ควบรวมกันได้นั้นจะทำให้เกิดการผูกขาดและพอเกิดการผูกขาดผู้บริโภคจะไม่ได้ของดีราคาถูกครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลประเทศต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับจะกั้นกรองว่ากรณีแบบไหนให้ควบรวมได้กรณีแบบไหนไม่ให้ควบรวมครับในกรณีนี้ควรจะยึดหลักแนวคิดอย่างไรคะเพื่อที่จะกั้นกรองการควบรวมในรูปแบบนี้นะคะโดยหลักแล้วนะครับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศพัฒนาแล้วนะครับมีหลักคิดที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับคือการจะเทียบประโยชน์นะครับแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นจากการควบรวมต่อผู้บริโภคเป็นหลักครับหากพบว่าอันตรายเกิดขึ้นมากกว่านะครับประโยชน์ที่อาจจะได้นะครับก็จะห้ามควบรวมนะครับหรือให้ควบรวมได้แต่ว่ามีเงื่อนไขครับแต่หากประโยชน์เยอะกว่าเช่นรายเล็กๆรวมกันนะครับเบอร์7กับเบอร์8ควบรวมกันเพื่อจะมาสู้กับเบอร์2เบอร์3เบอร์4อย่างนี้ส่วนใหญ่อนุญาตให้ควบรวมได้นะครับเพราะว่าจะเข้าโซนสีเขียวก็คือระดับการผูกขาดนะครับก่อนมีการควบรวมมันน้อยพอควบรวมไปแล้วระดับการผูกขาดก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นสีเขียวควบรวมได้แต่ถ้าเข้าสีเหลืองนะครับคือระดับอันตรายปานกลางก็จะต้องตรวจสอบมากขึ้นและจะระมัดระวังเป็นพิเศษครับอันตรายมากๆคือเข้าโซนสีแดงถ้าเกิดเราใช้วิธีที่ต่างประเทศใช้กันนะครับมาวิเคราะห์กับตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยที่เป็นข่าวกันจะพบว่าเข้าโซนอันตรายโซนสีแดงไปไกลมากครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรเรียนรู้ว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงครับเชื่อว่าในต่างประเทศก็คงจะมีกรณีการควบรวมแล้วอันตรายนะคะเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจให้เดินหน้าหรือว่าต้องระงับไว้คะอาจารย์ขอยกตัวอย่างบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับร้านค้าเครื่องเขียน Staples Superstore กับ Home Depot ซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยขายสินค้าคล้ายกันเป็นเบอร์1และเบอร์2ในตลาดครับในปี2015ที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายอยากจะควบรวมกันโดยบอกว่าถ้าควบรวมแล้วนะครับจะได้มีกำลังไปสู้กับผู้ค้าออนไลน์อย่างเช่น Amazon อย่างเช่น Walmart อะไรต่างๆที่ทำการค้าออนไลน์ด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐเห็นว่าถ้าควบรวมไปแล้วนะครับจะผูกขาดตลาดก็เลยห้ามควบรวมครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เทียบเคียงกับประเทศไทยได้เพราะเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันก็คือบริษัท AT&T นะครับจะซื้อบริษัท T-Mobile ในปี2011ครับโดยที่ AT&T เป็นเบอร์ต้นๆเป็นเบอร์1เบอร์2ในตลาดนะครับแต่บอกว่าลูกค้าเยอะคลื่นความถี่ไม่พอก็จะขอซื้อ T-Mobile ซึ่งมีคลื่นความถี่มาด้วยจะได้เป็นรายที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีคลื่นความถี่เพียงพอกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันครับถูกห้ามเพราะว่ากลัวว่า AT&T นะครับเมื่อซื้อ T-Mobile เข้าไปจะกลายเป็นธุรกิจผูกขาดก็จึงไม่อนุญาตให้ควบรวมกันนะครับสายการบิน2สายการบินครับ American Airlines นะครับกับ US Airways นะครับควบรวมกันในปี2015ครับซึ่งทั้ง2รายนี้ไม่ใช่ทำให้เกิดการผูกขาดทั่วประเทศครับแต่ว่าไปมีบางสนามบินเช่นบางสนามบินในวอชิงตันดีซีและรัฐนิวยอร์กที่2สายการบินครับมีส่วนแบ่งตลาดเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดควบรวมกันนะครับต่อให้ไม่ผูกขาดทั้งประเทศก็ผูกขาดในพื้นที่ที่ว่ามาครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐจึงอนุญาตให้ควบรวมกันได้แต่บอกว่าให้ขายสล็อตของสนามบินนะครับที่2บริษัทนี้มีให้แก่โลคอสแอร์ไลน์คือขายให้รายอื่นนะครับเพื่อให้ตลาดนั้นยังคงแข่งขันอยู่คล้ายๆกันครับ T-Mobile นะครับภายหลังก็ไปควบรวมกับ Sprint นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่เมื่อจะขออนุญาตควบรวมสุดท้ายก็ควบรวมได้ครับมีเงื่อนไขว่า Sprint นะครับ
จะต้องขายบริษัทลูกออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องขายคลื่นความถี่ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายอื่นเพื่อไม่ให้เกิดอำนาจผูกขาดขึ้นนอกจากนี้ครับยังถูกกำหนดว่าทั้ง2บริษัทเมื่อควบรวมกันแล้วนะครับจะต้องเร่งวางโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าควบรวมแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่าก่อให้เกิดผลเสียครับแล้วอย่างกรณี True กับ Dtac ซึ่งผู้บริโภคเองก็อาจจะกังวลกันอย่างมากนะคะอาจารย์ว่าจะนำไปสู่การผูกขาดควรจะต้องมาพิจารณาใหม่วางมาตรการใหม่ยังมีเวลาทำได้ใช่ไหมคะเราดูตัวอย่างในต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าหลักการของตลาดเสรีนะครับไม่ใช่การควบรวมเสรีจะให้ตลาดเสรีอยู่ได้ต้องกั้นกรองไม่ให้ควบรวมเกิดการผูกขาดครับถ้าปล่อยให้ควบรวมกันแล้วเป็นอันตรายมากเกินไปจะไม่ยอมให้ควบรวมนะครับถ้าไม่ผูกขาดมีโอกาสเพิ่มการแข่งขันได้จะให้ควบรวมและอาจจะใส่เงื่อนไขเข้าไปเราก็จะเห็นว่าทั้ง2แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบที่หน่วยงานในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกสทช.หรือกระทรวง DES นะครับอยากจะให้เห็นกสทช.ก็จะบอกว่าควบรวมกันไปเลยแล้ววันหลังค่อยไปกำกับดูแลราคาพูดง่ายๆก็คือยอมไม่ควบรวมเงื่อนไขก็ไม่ตั้งแล้วหวังว่าไปกำกับดูแลครับซึ่งจากการศึกษาของผมนะครับก็จะพบว่าไม่มีอารยะประเทศไหนนะครับให้ควบรวมเสรีกันขนาดนี้ในกรณีที่เสี่ยงเข้าโซนสีแดงและถ้าเกิดควบรวมเสรีกันไปนะครับปล่อยให้ควบรวมได้อย่างอิสระเสรีเห็นจะมีแต่สารขันประเทศเท่านั้นแหละครับที่จะทำกันแบบนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะคะซึ่งยังมีเวลาที่อาจจะต้องนำมาทบทวนกันอีกครั้งเพื่อไม่ให้นำไปสู่การผูกขาดสำหรับการแข่งขันในตลาดเสรีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อ35ปีที่แล้วสายลับเกาหลีเหนือได้วางระเบิดเครื่องบินโดยสารเกาหลีใต้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในการจัดโอลิมปิกฤดูร้อนปี2529ขณะที่เกาหลีใต้กำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนเพื่อทำลายความเชื่อมั่นต่อเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเดินแผนวางระเบิดเครื่องบินโคเรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่858ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง115คนเสียชีวิตขณะที่เครื่องบินอยู่เหนือทะเลอันดามันขณะมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองหนึ่งในสายลับที่ก่อเหตุถูกจับกุมตัวได้และขณะนี้อยู่ที่เกาหลีใต้วันนี้ผู้คนของสองประเทศคือมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางด้วยรถโดยสารไปมาระหว่างกันได้เป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกักตัวค่ะผู้โดยสารไปใช้บริการรถโดยสารข้ามแดนระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะถือเป็นวันแรกที่รัฐบาลของ2ประเทศเปิดใช้ช่องทางข้ามแดนระหว่างกันแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละวันทั้ง2ประเทศจะจัดรถโดยสารสำหรับเข้าร่วมโครงการนี้ฝั่งละ16เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1,440 คนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นพลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือใบอนุญาตพำนักระยะยาวของประเทศใดประเทศหนึ่งสิงคโปร์และมาเลเซียเปิดพรมแดนระหว่างกันสำหรับผู้ฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่ผู้ใช้บริการในวันนี้จำนวนมากแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอาจจะส่งผลให้รัฐบาลต้องกลับไปบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางอีกครั้งองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาจะถูกนำตัวขึ้นศาลพิเศษในกรุงเนปิดอวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อฟังคำตัดสินคดีในข้อหาละเมิดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ขณะที่ทนายฝ่ายจำเลยถูกทางการสั่งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลตลอด9เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์องซานซูจีถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย11ข้อหารวมถึงข้อหาทุจริตและข้อหาละเมิดกฎหมายความลับราชการหากนับรวมอัตราโทษในทุกคดีรวมกันอาจจะมีโทษจำคุกสูงกว่า100ปีหลายประเทศในยุโรปจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่อย่างรัสเซียเปิดลานน้ำแข็งบริเวณจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการในพิธีเปิดมีการแสดงของนักสเก็ตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีการจัดแสดงประติมากรรมรูปไดโนเสาร์พืชและมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ประกอบแสงสีรวมมากกว่า100ชิ้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ชื่นชอบไดโนเสาร์มากเป็นพิเศษค่ะนิทรรศการนี้มีชื่อว่าวิวัฒนาการบนเส้นทางแห่งแสงสว่างที่ย้อนเวลากลับไปเมื่อ600ล้านปีที่แล้วงานนี้จะเปิดให้ชมไปจนถึงวันที่30มกราคมปีหน้าค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายงานย้อนหลังดูซ้ำกันได้ที่เพจ Facebook ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS อย่าลืมกดติดตามใน YouTube นะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกการออกอากาศค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ